วัสดีค่ะสวัสดีค่ะกับพวกเรา BKK Singers ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านคิมชาบูสุกิยากิพร้อมนักร้องสาวสวยแขกรับเชิญเขาคือตุ๊กตาจามาพรหรือว่าตุ๊กตา The Voice Season 2ค่ะสวัสดีค่ะคุณจิวะคุณจิวะวันนี้จะพูดภาษาไทยไหมคนชาเขาว่าเขาว่าวันนี้เราอยู่ที่เราอยู่ที่ร้านชาบูที่บอกเลยว่าเป็นร้านในฝันของพี่นกเพราะว่าพรีเมียมเราจะมาเล่าความพรีเมียมให้ฟังว่าพรีเมียมอย่างไรนะคะวันนี้เรา3คนพาออกมานอกสถานที่เพราะว่าเนื่องจากว่าเราเป็นนักร้องแล้วเนี่ยเราต้องทานชาบูนะคะให้มันสบายจริงๆเราชอบจริงๆจริงๆเกี่ยวนะเพราะว่าเราจะไม่ทานของทอดเพราะว่าถ้าเราทานของทอดเราจะอ้วนเราจะอ้วนเราจะร้องเพลงไม่ได้ถูกต้องแต่วันนี้เป็นสุกี้ชิลมาเลยเต็มที่มาไม่ใช่เท่านั้นเขาบอกว่าวันนี้เขาจะเสิร์ฟให้พวกเรานะเป็นอาราคาร์ดพรีเมียมเซตมาเลยขออนุญาตก่อนที่เราจะเริ่มพูดคุยกับแขกรับเชิญเอาเนี้ยเอาแขกรับเชิญทิ้งไว้ก่อนเลยใช่ค่ะเอาเลยค่ะที่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าแขกรับเชิญคือน้องส้มน้องส้มค่ะน้องส้มเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลพวกเราในวันนี้นะคะส้มขาเขาบอกว่ากิโลละเป็น12,000จริงหรือเปล่าคะจริงจริงเหรอคะมาแล้วเธอต้องกินทุกกระเบียดแบบไม่ได้นะฉันจะไม่อึหลายวันได้ไหมคะตัวเขาบอกว่าสั่งมาจากว่าเซนไดคือแบบเป็นเนื้อที่สั่งตรงมาจากที่ญี่ปุ่นอย่างดีพรีเมียมมากกินแล้วมันลิ้นมากเออคือเหมือนไปญี่ปุ่นเลยใช่เพราะตอนนี้เรายังไปไม่ได้ไงไปไม่ได้แต่ว่าเรานั่งแท็กซี่มานี่ได้ได้โอเคนี่ก็ทองหล่อไม่ยากเลยชั้น3เธอชั้น3เธอนี่ก็ร้านคิมชาบูสุกิยากิที่ของพี่นกพอค่ะเฮ้ยคือเหมือนไปญี่ปุ่นจริงจริงนี่มีตรงนี้นี่อะไรเธออันนี้คืออันนี้คือออยสเตอร์ซึ่งเป็นคือพี่นกจะบอกว่าพี่นกชอบอาหารทะเลมากแล้วก็เนื้อนี่แบบเป็นอาหารที่พี่นกชอบทั้งหมดจริงๆเขามีอาราคาเขามีแบบหลายอย่างมากแล้วก็มีเป็นบุฟเฟ่ด้วยมี4ราคาเธอ478มี898มี1298และสุดท้ายที่ราคา1698ค่ะเซอร์วิสชาร์จ 10% จ้ะสบายๆนะเข้าเรื่องนิดนึงแล้วตอนนี้ตุ๊กตาทำอะไรยังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อยตอนนี้ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็คืออยู่บ้านนี่ต้องของ graduation นะเพิ่งแต่งงานเอ๊คนมีความรักก็จะสดใสจะดูเด็กลงไปนิดนึงพี่จริงตุ๊กตาอายุ46แล้วนะคะแต่ที่แบบเพิ่งแต่งงานก็เลยดูลดลงคือทุกคนจะรู้จักตุ๊กตาในฐานะของตุ๊กตา The Voice ค่ะเพลงแรกฉันจำได้เธอรู้ไหมกาทีมีกาเธอรู้ไหมมันเป็นครั้งแรกที่พี่นกรู้สึกว่าฉันอยากร้องเพลงนี้ทำไม่ได้เธอเลยค่ะท่านค่ะอาเป็นยากพี่ตั้มยังมาอยู่อ่ะพี่ตั้มมีของมาเสิร์ฟอีกพี่ตั้มมาเสิร์ฟโอ้ยโอ้ยขอบคุณค่ะเธอรู้ไหมคนที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือแขกรับเชิญของดิฉันนั่นเองใช่ค่ะก็คือปกติคือคนญี่ปุ่นเขาทานแบบนี้กันอยู่แล้วก็คือทานแบบดิบเลยนะคะก็คือได้เนื้อมาปุ๊บพี่ส้มวางตรงนี้ก่อนก็ได้นะแล้วก็ชุบลงไปในไข่ต้องไหมคะแล้วก็ทานได้เลยใช่ป่ะคะปกติเคยมีลูกค้าที่ขอพริกน้ำปลาไหมไม่มีนะคะเสียของแล้วก็คือกินทั้งคำแบบนี้เลยน้องส้มไม่มันจะไม่ได้อรรถรสทุกคนค่ะอันนี้คือเนื้ออะไรนะคะชาบูโตค่ะชาบูโตเอ5เอาจริงๆฉันไม่เคยกินแบบจิ้มสดๆอย่างนี้เลยจริงต้องลองปกติฉันตื่นเต้นพี่น้องก็ตื่นเต้นเป็นครั้งแรกทุกคนค่ะเค็มน้ำซุปเค็มมากเนื้อคือแบบดีมากเลยไม่เคยกินเนื้อกิโลละ10,000 ดอกมาก่อนเลยค่ะที่ตอนนี้เป็นคนที่แบบไปเรียนเมืองนอกเมืองนาเรียนแบบว่าภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นไหมเพราะว่าเป็นคนที่ร้องเพลงแบบไปมากเลยภาษาไม่พี่ปุ้ยไม่เอ้าไม่เลยก็คือพูดภาษาใช่ก็คือพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ภาษาเกาหลีก็พูดไม่ได้จ้ะแม่แล้วภาษาอังกฤษอะคะก็พูดไม่ได้เหมือนกันเขาเรียนจบมาจากโรงเรียนเซนนวลนรดิษฐ์นะคะคุณเซนนวลนรดิษฐ์ก็จะได้เป็นอักษรจบเป็นอักษรจุฬาเอกปรัชญาเอกปรัชญาไม่ได้เรียนร้องเพลงก็คือไม่เคยเรียนร้องเพลงจริงจังไม่เคยเรียนร้องเพลงเรียนต่อโตต้องบอกอย่างนี้พี่ปุ้ยพี่ลูกคือไม่เคยเรียนร้องเพลงเลยพี่ชายเรียนพี่ชายก็ไปเรียนร้องเพลงอยากเป็นแดนเซอร์ไม่ตายสมัยเด็กอยากเป็นแดนเซอร์จริงจริงจริงอันนี้คือชอบขั้นแบบว่าสอบติดศิลปกรรมจุฬาด้วยนะที่บ้านไม่ให้เป็นด้วยนะต้องหนีออกจากบ้านไปเรียนอ่ะตายแล้วจริงๆแล้วควรเชื่อที่บ้านนะ นั่นแหละก็เลยแบบว่าเหมือนครูพักรักจำพี่มาอะไรเงี้ยแต่ตุ๊กตาก็เห็นว่ามัน
มันสำคัญกับการที่ได้เรียนกับพี่นุ๊กตอนนั้นใช่ไหมใช่ค่ะมันพัฒนาการยังไงบ้างคุณได้รู้สึกยังไงบ้างคือจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะจะไปเรียนเพราะว่าเราต้องเล่นละครเวทีเล่นกับคุณแม่นี่แหละได้ดังใจหลายคนยังไม่ทราบว่าดิฉันพริมาภาและจักรพรรดิเคยเล่นเป็นแม่ลูกกันโดยตุ๊กตาเล่นเป็นแม่ดิฉันใช่ไปดูมาแม่ตีลูกอย่างไรนางตีสำหรับนางตีจริงนะตีจริงไม่สำหรับคนที่ยังไม่ทราบพี่น้องกับพี่ตุ๊กตาเนี่ยเคยเล่นละครเวทีหนึ่งเรื่องชื่อเรื่องว่าล่อลายมังกรพี่ล้งเนาะเป็นฝั่งทนบ้านใครอยู่ฝั่งทนก็จะพี่เล้งไม่ใช่พี่เล้งเป็นกระดูกมันจะมีฉากที่คุณแม่เนี่ยนำแสดงโดยดิฉันเนี่ยต้องฟาดลูกอย่างแรงเพราะลูกเนี่ยไปท้องกับใครก็ไม่รู้แล้วตีแบบจริงมากแล้วก็อุปกรณ์ที่ฉากฝั่งที่แบบคนที่ดูแลฉากเต็มให้เนี่ยเป็นพร็อพเนี่ยใช้อะไรนะคือโครงมันเป็นเหมือนไม้แขวนเสื้อแต่จริงๆมันไม่ใช่ไม้แขวนเสื้อมันเหมือนเป็นยางกระดาษเป็นกระดาษก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วเราจับเนี่ยเรารู้สึกว่ามันนิ่มมือมากเราก็ฟาดไปอย่างแรงเพราะเรารู้สึกว่าตุ๊กตาไม่น่าจะเจ็บหรอกเพราะว่าอย่างขนาดเราจับมันยังไม่เจ็บเลยแล้วพี่นกก็พูดกับตุ๊กตาพี่นกจะฟาดเลยนะฟาดมันเลยแม่ฟาดมันเลยดูเต็มที่ฟาดเลยไม่ต้องกลัวเลยตุ๊กตาขาเขียวตุ๊กตาไม่ทำอะไรมาหกล้มหรอเดินพี่นกฟาดแล้วก็จะต้องเล่นกับนางไงแล้วคือเวลาเล่นละครเวทีมันแบบไมค์มันไม่ได้อยู่ตรงนี้เนาะพี่ปุ้ยนึกออกมันอยู่ข้างๆมันอยู่ข้างบนข้างนี้บ้างอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแรงเราไม่ค่อยพอคือเราไม่รู้หลักการออกเสียงแบบโปรเจกต์คือเวลาเราร้องป๊อปเนี่ยมันร้องได้อยู่แล้วนึกออกป่ะมันก็มีวิธีหลบหลีกอะป๊อปแต่ถ้าเวลาร้องแบบที่ต้องเป็นมิวสิคอลมันค่อนข้างจะต้องโหลมเราก็เลยอยากแล้วเพลงทุกตายากมากฟังแล้วยากมากแบบช่วยด้วยนะต้องกรี๊ดค่ะหลังร้องเสร็จอย่างนี้ขอบคุณก็เลยแบบไปเรียนกับครูสนุกเพราะว่าน้องดาวอ่ะน้องดาวที่เล่นเป็นรันธนาเรียนกับครูนุกเหมือนกันก็เลยไปหาครูนุกเพราะครูนุกเขาก็รู้จักเพลงที่เราจะต้องร้องอยู่แล้วพอหลังจากนั้นก็พอเรียนกับแกสนุกว่ะก็เลยเรียนต่อเนื่องเลยพอพี่นุ๊กก็เป็นสายโอเปร่าแล้วแบบเสียงนางโปรเจกต์เก่งมากดีมากคือแต่ว่าวันนั้นที่ดูไลฟ์ทุกตานะพี่เห็นความแตกต่างตรงนั้นเลยนะคือมันเจ๋งมากใช่ใช่คือชอบครูสนุกเพราะว่าจริงๆการเรียนร้องเพลงมันมีหลายสายเนาะใช่ไหมอันนี้มันเหมือนแบบว่าเหมือนเราต้องเลือกที่มันเข้ากับเราอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าใช้งานได้จริงคือเราเคยเรียนแหละที่มันเป็นเทคนิคมากๆอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจอันนี้มันเป็นสายแบบของพี่นุ๊กก็จะเป็นแบบดังคันโตทำธรรมชาติร้องมาเลยร้องไปเลยร้องเหมือนพูดอ่ะแล้วเราก็รู้สึกมันอาจจะเข้ากับเราอะไรเงี้ยเราเลยเข้าใจเก็ทมันมากกว่าแล้วทำไมเป็นไงบางไงไปประกวดเดอะวอยซ์นี่อยากทำไมอยากประกวดเป็นคนชอบประกวดเหมือนเก่งทัศยะเลยเป็นคนชอบประกวดอยากเป็นดาราตลอดเลยไม่อยากเป็นแดนเซอร์หรอไม่อยากเป็นแดนเซอร์แล้วแล้วโตมาอยากเป็นดาราเออชอบประกวดตั้งแต่ AF อะไรงี้แล้วอ๋อจริงเหรอไม่รู้เลยไม่ติดคือไปประกวด AF เนี่ยเราก็แบบไม่ติดแต่รอบแรกเลยนะไปมัน3 4รอบไม่ติดจริงมีไปหลายซีซั่นเลยเหรอไปหลายซีซั่นไปกว่า F The Star ได้ไปไหมไม่ได้ไปค่ะ The Star ไม่ได้ KPN ได้ไปไหมไม่ได้ไปไมค์ทองคำได้ไปไหมไม่ได้ไมค์กดนี้ได้ไปไหมก็ไม่ได้เยอะเนาะช่วงคือนักร้องอย่างเราอะเนาะก็ชอบตอนนั้นมี YouTube แล้วไงมันก็จะมีรายการ The Voice อเมริกาไหมแล้วเราก็ดูเราก็แบบเฮ้ยอยากกดจังมาเมืองไทยแล้วอยากไปจริงอยากไปเลยอะแล้วพอมีซีซั่น1ไปไม่ทันสมัครไม่ทันเอาจริงเหรอเออแต่กำลังจะไปสมัครอ้าวหมดเขตแล้วที่บอลแอร์แล้วว่ะเออไม่ทันไม่ทันสีแล้วถ้านาสมัครฉันอาจจะตกรอบไม่จริงโอ้ยเราอยู่ทีมเดียวกันด้วยนะมีสตาร์ทเอออ่ะต่อแล้วก็แบบว่าพอมีซีไปซีซั่น2ก็เลยไปแล้วทำไมเราถึงเลือกเพลงที่ไม่ใช่เพลงภาษาไทยอะคะคือตุ๊กอะเคยร้องตุ๊กอะชอบร้องเพลงภาษาอื่นมาตั้งแต่เด็กเลยร้องเพลงภาษาไทยเดี๋ยวก็รู้ร้องไม่พอการหลบเลี่ยงการหลบเลี่ยงเป็นการหลบเลี่ยงเพลงแรกในชีวิตที่แบบว่าที่ร้องต่อหน้าสาธารณชนเพลงฝรั่งแล้วเราก็เขียนแบบมันต้องร้องแบบ Hush don't fail me now อย่างเงี้ยเราก็เขียนพรพูเอ้ยเหมือนพี่น้องเลยตอนเด็กๆเมื่อก่อนเนี้ยทุกคนแหละเมื่อก่อนเนี้ย Google อ่ะมันไม่ได้มีเนื้อเพลงเหมือนตอนนี้นะเธอกว่าจะได้เนื้อเพลงแต่ละเนื้อเพลงมามันไม่ธรรมดาเลยนะเธอมันยากมากรุ่นเนี้ยนะโชคดีมากๆเลยนะรุ่นเราที่แบบ
คือแฟนก็แบบโอ๊ยเป็นหลังแทบหักอ่ะเธอที่การที่ตุ๊กตาจบอักษรมาเนี่ยมันช่วยทำให้สกิลการเรียนภาษาอื่นอ่ะมันเร็วกว่าคนอื่นไหมหมายถึงการเรียนอักษรใช่ไหมตุ๊กเนี่ยเรียนอักษรเอกปัญญาซึ่งไม่เกี่ยวกับภาษาเลยแต่ว่าด้วยความที่เราอาจจะชอบภาษามันเป็นเพราะเราช่างสังเกตมากกว่าก็เลยทำให้เราจับแบบว่าลักษณะของภาษาอื่นได้คือตุ๊กตานะคือพี่น้องอาจจะแบบเสพสื่อน้อยก็ได้นะแต่พี่น้องเห็นว่าตุ๊กตาเป็นนักร้องไทยคนเดียวที่ร้องเพลงเกาหลีได้เหมือนเจ้าของภาษาแล้วรู้สึกว่าทั้งหมดอะโอเวอร์ออลคือทั้งภาพลักษณ์ทั้งลุคหน้าตาสาวที่ได้ออกมาคือแบบบ้านมึงอยู่ใสคะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะจะไปร้องได้แบบนี้อย่างเงี้ยเกาหลีเนี่ยมันจะค่อนข้างต่างจากภาษาไทยเยอะมากต่างในแง่ของการออกเสียงหรอคะหรือว่าไวยากรณ์หรืออะไรเองไวยากรณ์เนี่ยต่างอยู่แล้วเกาหลีจะเป็นแบบมันไม่เหมือนกันในเชิงการออกเสียงทุกคนเกาหลีไปสังเกตนะปากเขาคนไทยเวลาจะพูดมันจะฉีกออกใช่ไหมรูปปากเหมือนจะยิ้มอ่ะยิ้มอะไรอยู่อย่างนี้ใช่ไหมของเกาหลีมันจะอยู่แบบเป็นโซโออะเป็นหลอดปากเขาจะไม่ขยับเป็นอยู่เป็นรูๆอย่างเงี้ยมันจะพูดอยู่แค่นี้แต่จากการวิเคราะห์ของดิฉันคือบ้านประเทศนี้หนาวก็เลยไม่ค่อยจริงเฮ้ยจริงเพราะอะไรรู้ป่ะพี่นกเคยไปรัสเซียแล้วก็คนที่นั่นหน้าบึ้งตึงพี่นกก็เลยถามเขาว่าขอโทษนะทำไมยิ้มไม่ยิ้มกันเลยหรออะไรเงี้ยนางก็บอกว่าก็มันหนาวอ่ะเพราะการยิ้มอ่ะมันเจ็บนะเธอบางทีแบบว่าเลือดออกเลยนะว่าผิวแห้งแบบยิ้มปุ๊บปากปริ่งเงี้ยเลือดไหลออกมาก็มีเหมือนกันเฮ้ยวันนี้เนี่ยทุกตาไม่ได้มากินอย่างเดียวนะจ๊ะมีรางวัลมาให้ไม่ให้รางวัลของบรรดาคุณสปอนเซอร์อันนี้เหมือนเดิมนะคะเพนนีพ็อปคอร์นค่ะวันนี้เป็นผู้สนับสนุนหลักของเราค่ะอีกหนึ่งเอามาให้นางทั้ง6รสเลยมีทั้งแบบโรยชีสอันนี้คืออะไรโรยชีสอันนี้ my favorite อุ้ยทุเรียนหมอนทองหมอนทองทุเรียนและอันนี้เธอจะต้องชอบเป็น low sugar อันต่อไปไม่ได้หรือเปล่าช็อกโกแลตอันนี้ซอสทุเรียนซอสอุ้ยอันนี้คุณชอบอันนี้หลังจากที่ทานขนมไปแล้วนะคะเราก็มาบำรุงท้องไปแล้วมาบำรุงหน้าบ้างเป็นครีมเพอร์เฟคเทนนะคะนี่สนใจก็ติดต่อดิฉันได้ดิฉันขออยู่นะคะเป็นครีมดีๆที่บอกว่าทาเซรั่มนี่ตุ๊กค่ะอัควาโกลเซรั่มตอนอันนี้ตอนเช้าเช้าเย็นเลยเช้าเย็นไอตัวนี้คือทาตอนกลางคืนอันนี้ไปทานได้เลยทุกตาไปทานได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น 7จะบอกว่าใครสนใจที่ป๊อปคอร์นของเพนนีนะคะสามารถซื้อได้แล้วตอนนี้ตอนที่วิลล่าที่กูเม่เหมือนว่าวอลเชลฟ์เลยนะแล้วเขาก็มีร้านของเขาด้วยที่หน้ากูเม่แล้วก็ใครไปกินที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น7ก็ได้เป็นร้านแบบมีของหวานเครื่องดื่มก็อร่อยมากนี่แหละค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณอะควาเฟรชของรักของกองด้วยนะคะอีวีไนด้วยนะคะนี่ดักกันมาแล้วเนี่ยกินเท่าไหร่นี่แล้วก็กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนอะไรอีกระดูแปลงเครื่องประดับนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณสถานที่แล้วก็อาหารอร่อยพี่ปุ้ยขอบคุณมากเลยขอบคุณจริงๆขอบคุณคิมชาบูและสุกี้ยากินะคะเป็นสาขาที่แบบว่าพรีเมียมทุกอย่างมากอยู่ที่ทองหล่อซอย1เนาะตอนไม่ถึงซอย1ดีไม่ถึงซอย1ดีดิฉันกินจนงงไปหมดแล้วคือเข้ามาต้นปากซอยทองหล่อนะจะอยู่ทางด้านซ้ายมืออยู่ในโรงแรมโฮเทลนิโก้ใช่แต่มันตรงหัวโค้งพอดีจริงๆเดินจาก BTS มาได้เลยชั้น3ถ้าเกิดที่เรามีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยอ่ะถ้าเกิดไปกินญี่ปุ่นเราไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดเราต้องตำไปเองอันนี้มีทุกอย่างแล้วก็อาหารนี่คือบอกว่านอกจากเนื้อที่พี่นกชื่นชอบมากแล้วเนี่ยอาหารทะเลซีฟู้ดคือแบบคือ the bestคือ the best นะคะอยากให้มากันเนาะวันนี้พวกเรา3คนขอบคุณตุ๊กตาจามาพรอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญให้พี่นกและพี่ปุ้ย BKK Singer ของพวกเราในวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันต่อไปในเทปหน้าดูซิว่าแขกรับเชิญจะเป็นใครแล้วเราจะพาไปที่ไหนกันอีกจริงๆมันอาจจะเป็นร้านกาแฟหรืออะไรก็ไม่รู้อะหรืออะไรร้านมากข้างทางก็ได้ได้หมดเลยใครอยากจะให้สปอนเซอร์ให้เราไปทานอาหารแล้วเมามอยสร้างความสนสยองและความวุ่นวายที่ร้านของท่านก็เชิญได้เลยอินบ็อกซ์ค่ะพวกเราได้ตลอดเลยอินบ็อกซ์มาเลยก็อย่าลืมนะคะสุดท้ายนะคะฝากคอร์สออนไลน์ของเรา4คนเปิดเรา2คนแล้วก็เพื่อนเราอีก2คนค่ะฝากไว้ด้วยนะคะแต่ใครถ้าเผื่ออยากจะเรียนกับเราเป็นตัวเป็นเป็นตัวเป็นเป็นได้เลยจับเนื้อจับหนังได้เลยติดต่อมาได้เลยค่ะในอินบ็อกซ์ด้วยนะจ้าวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกับพี่ปุ้ยค่ะได้เตรียมคอร์สนี้มานานมากแล้วเพื่ออยากจะให้เป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะที่มีความฝันและก็อยากจะตามล่าหาความฝันเหมือนเราทั้งสองคนเราสองคนก็ต่อสู้กันมานานนะกว่าจะมีวันนี้นะคะทุกวันนี้ก็ยังต่อสู้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นทุกค
็อย่าท้อนะคะเรามีเทคนิคหลายๆอย่างที่เราฝากเอาไว้ในคอร์สออนไลน์อันนี้นะคะใช่ค่ะอยากให้ทุกคนใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ค่ะเรียนแบบตั้งใจนะเราสามารถย้อนกลับมาดูได้หลายๆครั้งในหัวข้อไหนที่เรายังไม่เข้าใจใเราสามารถย้อนกลับเข้ามาเรียนได้ตลอดบอกว่าทุกคนนะคะการมีโค้ชเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็เราขอบคุณที่คุณไว้ใจให้เราเป็นโค้ชคุณในตอนนี้ค่ะใช่อันนี้สำคัญมากจริงๆนะเอาล่ะวันนี้เราสองคนเตรียมความรู้มาเยอะมากเพราะงั้นเราไปดูกันเลยนะคะว่าพี่นกและพี่ปุ้ยเตรียมความรู้อะไรมาให้ทุกคนบ้างค่ะไปเลยค่ะ